เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Flip Round นะฮะสังเวียนมวยรองเป็นเรื่องราวของชีวิตความฝันและก็เส้นทางอาชีพนักมวยในแต่ละวัยครับโดยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปมีวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยหนังเนี่ยจะฉายภาพผ่านนักมวย4เจน4คนเป็นหลักครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปแล้วมันจะไปจบลงที่ตรงไหนก็ต้องไปติดตามใน Flip Round สังเวียนมวยรองครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมรีวิวสดนะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีสคริปต์ไม่ได้แยกข้อดีข้อเสียเพราะว่าตัวหนังเนี่ยค่อนข้างจะพูดยากครับเขานิยามตัวเองว่าเป็นหนัง real footage นะฮะก็คือผมอ่านมาจากในฟิเม้นนะฮะเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้มันมีการเขียนสคริปต์ไว้ก่อนว่าอยากจะถ่ายอะไรบ้างแต่ว่าบางเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยเขาก็ปล่อยมันไปครับซึ่งเขาก็เลยนิยามตัวเองว่าเนี่ยมันคือหนัง real footage แต่สำหรับผมอ่ะผมก็ยังมองว่ามันคือ documentary อยู่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราถ่าย documentary เนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแต่ว่าเราเลือกได้ครับว่าเราจะถ่ายมุมไหนบ้างที่เขานิยามเรียลฟุตเทจของตัวเองอ่ะมันก็เลยไม่ได้ต่างอะไรจากด็อกคอมเมนทารีมากอ่ะแค่เขาแบบเหมือนพินพอยต์ไว้เฉยว่าจะถ่ายอันนี้อันนี้อันนี้ซึ่งปกติอ่ะด็อกคอมเมนทารีมันก็ต้องพินเหมือนกันครับแล้วก็ลืมพูดไปว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณทางแบรนดิ้งซีนีมานะครับที่เชิญผมไปรับชมรอบสื่อของหนังเรื่องนี้นะฮะโอเคกลับมาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าต้องเห็นตัวอย่างในหัวข้างจะตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้มากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจนะครับกับเรื่องของชีวิตนักมวยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีนะมันเป็นสารคดีที่ดีมากๆเลยเพียงแค่ว่าสำหรับผมค่อนข้างจะผิดหวังนิดหน่อยเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาพูดกันนะครับเอาสิ่งที่แบบชอบมากๆก่อนผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เรียกว่าหนังแล้วกันนะมันก็คือแบบด็อกมาทารีอ่ะภาพยนตร์สารคดีอ่ะหนังเรื่องนี้มันเป็นภาพสะท้อนได้ดีครับมันคือการพาคนดูไปสำรวจวงการมวยไทยผ่านเลนของแต่ละช่วงวัยอ่ะตัวละครของซัมเหมาครับเป็นน้องนักมวยวัย8ขวบที่แบบกำลังเป็นดาวรุ่งในวัยของตัวเองอะไรอย่างนี้ที่อยากจะเป็นแชมเปี้ยนแชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ต้องต่อสู้ตัวละครต่อมาจำชื่อไม่ได้นะครับจำชื่อได้แค่บางคนนะครับเป็นเหมือนนักมวยไฟแรงที่แบบนิวบลัดอะเป็นนักมวยนิวบลัดไฟแรงที่กำลังมาแล้วก็จากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพเพื่อแบบจะไปชกในแชมป์ที่ตัวเองอยากไปนะครับแล้วก็อีกเจนหนึ่งอันเนี้ยมันจะเล่าสองตัวละครพร้อมกันก็คือเป็นเหมือนแบบนักมวยตัวตึงที่แบบกำลังจะมาชกกันมันก็จะเล่าว่าแต่ละคนน่ะมีความคิดยังไงก่อนมาชกฝึกซ้อมตัวเองยังไงอะไรแบบนี้คนสุดท้ายครับเป็นคนที่ผมชอบมากๆอีกคนก็คือคุณฉลองชัยนะครับในหนังเนี่ยเขาเหมือนตัวแทนของนักมวยวัยทองที่แบบมีความก้ำกึ่งกับตัวเองว่าอ่ะเราเคยสำเร็จแล้วเราเคยได้เข็มขัดแล้วแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่าการต่อยมวยของเขาเนี่ยมันอิ่มตัวแล้วเขาก็ต้องแบบต่อสู้กับการต่อยมวยแล้วก็สังขารของตัวเองอะไรประมาณนี้ซึ่งแต่ละพาร์ทของ documentary เนี่ยมันถูกเล่าแบบเป็นก้อนๆอ่ะคือมันก็ดีตรงที่แบบมันพาเราไปสำรวจถึงชีวิตตัวละครนะครับในบางอันนะแบบอย่างเรื่องแรกของน้องสมาวเนี่ยเราเห็นเลยว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงเขาโตมายังไงทำไมต้องมาเป็นนักมวยตั้งแต่8ขวบแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยมันให้เราเห็นแบบวิถีชีวิตของตัวละครน่ะของคนคนนั้นน่ะซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ด็อกคิวเมนทารีมันต้องทำนะครับคือถ้าคุณเคยเห็นด็อกคิวเมนทารีของแบรนดิ้งในเพจแบรนดิ้งอ่ะมันดียังไงอ่ะอันนี้มันก็ดีอย่างนั้นแหละครับแต่ว่ามันมีความเป็นซีนิมาติกมากขึ้นอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เขานิยามตัวเองว่าเป็นแบบเรียลฟุตเทจก็ได้นะมันมีการใช้ความเป็นซีนิมาโทกราฟีความเป็นภาพยนตร์มาใช้ในการเล่าสารคดีนะครับซึ่งน่าสนใจดีแล้วก็ไอการที่หนังเนี่ยมันพาเราคนดูไปสำรวจแง่มุมของวงการมวยไทยผ่านแต่ละเลนส์ของแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นอะไรต่างๆที่มันต่างกันเรื่องของน้ำใจนักกีฬาเรื่องของแบบวงการภายในที่มันอาจจะไม่สวยงามอ่ะคือถึงแม้ว่ามวยไทยเนี่ยจะถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสปอร์ตระดับโลกเว้ยแต่ว่าหลายๆครั้งครับคุณก็เห็นกันอยู่ว่าวงการมวยไทยมันขับเคลื่อนด้วยการพนันนะซึ่งตัวละครมันก็มีการพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็พาเราไปสำรวจตรงจุดนี้เหมือนกันถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ลึกซึ้งอะไรมากมายไม่ได้แบบพาไปถึงแก่นว่าเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็สะท้อนภาพที่มันเป็นอยู่ได้ดีนะครับกับเรื่องของตรงนี้วงการมวยไทยแล้วก็กับหลายๆพาร์ทของเรื่องราวเนี่ยมันมีการสะท้อน culture ของตัวละครได้ดีมากๆยกตัวอย่างก็เรื่องของน้องซัมเหมาเนี่ยมันจะมีซีนที่มันต้องแบบไปบวงสรวงก่อนที่จะไปชกอะไรเงี้ยซึ่งน้องเขาอยู่ในภาคอีสานนะครับมันจะเป็น culture ที่เขาทำมาตั้งนานแล้วซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตอ่ะมันเป็นสารคดีที่ประเด็นหลักพูดถึงมวยก็จริงแต่ว่าภายใต้ความเป็นมวยอ่ะการที่นักมวยคนนึงจะขึ้นไปต่อยได้อ่ะเขาต้องมีความคิดแบบไหนบ้างมีความเชื่อแบบไหนมีพื้นฐานแบบไหนอะไรประมาณนี้ซึ่งผมว่ามันน่าสนใจดีครับตรงนี้ส่วนเรื่องดนตรีประกอบอะไรเงี้ยผมว่าดีนะดนตรีประกอบดีมากครับ Branding Cinema เป็นค่ายที่เลือกเพลงดีนะฮะตั้งแต่แบบซาวด์แทร็กอะไรเงี้ยจนถึงแบบเพลงปิดจบคือแบบ
ชอบเพลงจบนะเพลงจบดีมากแบบโอ้ยดีจริงๆนะครับแล้วก็ที่ชอบมากๆอีกอย่างเนี่ยคือจุดจบของหนังครับจุดจบของละครเรื่องนี้เป็นอะไรที่มันทรงพลังแต่มันสวยงามมากๆอ่ะคือทั้งเรื่องเนี่ยครับมันจะเล่าเหมือนแบบนักมวยเลยเว้ยคือบีทของละครเรื่องนี้จังหวะจากคนของมันน่ะจะเหมือนกับการต่อยมวยครับนักมวยที่ต้องขึ้นชกแล้วก็แบบเผชิญกับชะตากรรมต่างๆอาจจะมีล้มลุกคลุกคลานแต่สุดท้ายแล้วเขาจะเอายังไงต่อกับมวยของเขาก็ต้องไปติดตามครับแล้วผมบอกแล้วว่าตอนจบของด็อกคิวเมนทารีเรื่องนี้มันไม่ได้มีบทสรุปที่ชัดเจนอะไรเว้ยแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ขยี้อะไรมากมายมันเป็นการตอบเมสเซจสั้นๆจากที่ตัวละครเผชิญมาแต่แบบโอ้โหโคตรชอบเลยเว้ยตอนจบมันทรงพลังมากแล้วแบบมันเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจอะครับพูดประมาณนี้แล้วกันแต่ว่านะครับไอการเล่าเรื่องแบบ real footage ของมันเนี่ยแล้วก็จังหวะการเล่าของมันเนี่ยมีปัญหาพอสมควรครับก็คือต้องบอกว่าผมรู้สึกว่าการที่มันเล่าเป็นก้อนเนี่ยก็คือแบบก้อนแรกองค์หนึ่งเปิดมาเป็นนักมวยคนนึงผ่านไปสักพักนึงเป็นนักมวยอีกคนนึงผ่านไปสักพักนึงเป็นนักมวยอีกคนนึงมันค่อนข้างจะทำให้อารมณ์ของเรื่องเนี่ยมันมีความไม่ต่อเนื่องอยู่บ้างโอเคล่ะเราได้เห็นมุมมองหลายมุมแล้วก็มันจะมีความสมูทในแต่ละก้อนของมันพอมันเปลี่ยนก้อนเนี่ยผมรู้สึกว่าอารมณ์เราอ่ะมันดรอปลงไปแล้วมันแบบรู้สึกมันมีความหน่วยนาดของมันอยู่ในการเปลี่ยนผ่านแต่ละช่วงแล้วก็ผมมีปัญหากับก้อนที่2กับก้อนที่3อย่างที่ผมบอกว่าก้อนที่1น้องซอมเหมากับของนักมวยคนสุดท้ายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อวันฉลองนะครับผมชอบมากมันเป็นอะไรที่แบบสะท้อน2แง่มุมได้ดีมากๆแต่ตรงกลางอ่ะเข้าใจว่ามันพยายามเล่าการเติบโตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่ามันจะมีอยู่ก้อนนึงเลยเว้ยก้อนที่3นะครับก้อนที่2พอได้อาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่าก้อนที่1กับก้อนสุดท้ายแต่ว่าก็พอได้อยู่เราได้เห็นปูมหลังและได้เห็นความพยายามแต่ว่าอีกก้อนที่3เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่เข้มข้นเท่า2ก้อนแรกอะแล้วมันแบบค่อนข้างจะเบาวิวแล้วรู้สึกว่าอยากให้ด็อกมันเทอรี่ตัวเนี้ยมันพาเราไปสำรวจแง่มุมของชีวิตตัวละครของบางองค์ของมันมากกว่านี้หน่อยอะรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยกับบางองค์ของมันนะครับรู้สึกเสียดายเพราะว่าถ้ามันพาเราไปสำรวจลึกกว่านี้เนี่ยไอ้เมสเซจในตอนจบของด็อกมันเทอรี่เนี่ยมันจะสามารถตอบย้ำประเด็นตรงนี้ได้มากกว่านี้นะฮะแล้วก็อีกจุดคือผมรู้สึกว่าโปรดักชันมันเนี่ยเรื่องของมุมกล้องเนี่ยมันค่อนข้างจะสวิงก็คือแบบบางจุดที่มันควรจะนิ่งๆเนี่ยมันก็เจอแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะแล้วก็บางจุดที่แบบมันมีการใช้มุมกล้องที่เร็วเกินไปอะไรเงี้ยเยอะจริงๆก็เข้าใจเพราะว่ามันเป็นด็อกมันเทอรี่แล้วมันควบคุมอะไรไม่ค่อยได้นะครับคือแค่เขาทำออกมาได้ขนาดนี้มันก็ถือว่าดีมากมากแล้วอะกับการถ่ายนักมวยครับคือแบบหนังใช้ฟุตเทจจากข่าวน้อยมากมีแต่น้อยส่วนใหญ่เป็นฟุตเทจแบบข้างเวทีอะซึ่งก็เข้าใจได้ในบริบทของมันแต่แค่รู้สึกว่าตอนหลังอะมันดีนะเว้ยมุมกล้องอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงแรกอะมันค่อนข้างจะแบบมีความประดับประเดิบพอสมควรนะฮะก็สรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ยฟิปราวสังเวียนมวยรองถือว่าเป็นด็อกมันทารีที่นิยามตัวเองว่าเป็นหนังเรียลฟุตเทจซึ่งมันก็มีวิธีการเล่าที่ค่อนข้างน่าสนใจแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นด้วยวิธีการที่มันเลือกจะเล่าแต่ว่าไอ้เรื่องราวข้างในนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ส่งคุณค่ามันพาเราคนดูครับไปสำรวจวงการมวยไทยผ่านเลนส์ของแต่ละวัยซึ่งแต่ละมุมมองเนี่ยก็สะท้อนภาพออกมาในแบบที่แตกต่างกันออกไปโดยแต่ละแง่มุมเนี่ยมันก็ล้วนสะท้อนความจริงของวงการนี้ออกมาทั้งสิ้นครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของมันได้อย่างดีครับมอบบทสรุปที่ยอดเยี่ยมพลังและผมชอบมากๆเรียกได้ว่านี่คือจุดจบของด็อกมันทารีเรื่องที่สวยมากๆเท่าที่ผมเคยดูมาครับก็ถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณติดตามวงการมวยไทยมวยสากลรู้จักเหล่านักมวยในเรื่องนี้เนี่ยน่าจะอินได้ไม่ยากครับส่วนตัวครับผมไม่เคยดูมวยเลยไม่รู้เรื่องเลยคือเคยดูแหละในทีวีที่แบบช่อง3ช่อง7มันฉายตอนเที่ยงอะไรเงี้ยแต่คือแบบไม่รู้เลยว่าแบบมันนับคะแนนยังไงอะจริงๆก็พอรู้ว่ามันนับจากแบบเวลามันออกท่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราไม่ได้คุกคีกับวงการนี้เลยมีความรู้ด้านนี้แบบน้อยมากๆแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่ไม่รู้จักวงการนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะผมว่าคนที่เป็นคนในวงการมาดูก็อาจจะรู้สึกเอนจอยไปอีกแบบนึงเพราะว่ามันจะรู้ข้อมูลต่างๆมากกว่าคนที่ไม่ใช่คนในวงการแล้วมันอาจจะเข้าใจสับแสงเส้นทางตัวละครมากกว่าคนที่อยู่นอกวงการนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากหาด็อกคิวเมนทารีดูสักเรื่องนึงเป็นด็อกคิวเมนทารีไทยที่ใช้ได้เลยนะครับคือผมว่าเป็นหนังที่ดีเลยแต่อย่างที่บอกครับผมส่วนตัวแอบผิดหวังนิดนึงไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะฮะแต่แบบถ้าถามว่ามันแย่ไหมมันไม่แย่ครับมันดีในแบบของมันนะครับการเล่าหนังแบบ real footage ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ documentary แบบสุดๆแต่ว่าครับในเมื่อเขาเนี่ยนิยามออกมาแล้วว่ามันเป็น real footage เราก็ถือว่าเป็น real footage แล้วกันก็ถือว่าสามารถมาศึกษาได้ว่า documentary สักเรื่องเนี่ยมันต้องเล่ายังไงนะครับก็ถือว่าเป็นหนังที่แนะนำครับอยากให้ลองไปดูกันถ้าใครยังอารมณ์ค้างจาก breaking the cycle ก็มาดูอันนี้ต่อได้ครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบการเมืองหรืออะไรแต่ว่ามันก็มี
พาร์ทของมันแล้วก็มีเมสเสจที่น่าสนใจนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าใครที่กำลังหมดไฟนะครับกำลังรู้สึกท้อแท้กับชีวิตผมว่า Fifth Round เนี่ยคุณน่าจะมาดูนะเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่อินสไปร์คุณได้แน่นอนครับ 7.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Fifth Round สังเวียนมวยรอง27มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยสารคดีเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับ